ดนแดดเวลาไหนดีต่อสุขภาพที่สุดทำให้ท่านแข็งแรงที่ได้วิตามินดีมีปัญหาต่อสุขภาพน้อยที่สุดนะครับต้องบอกงี้ครับว่าถ้าแดดแรงๆตอนเที่ยงเนี่ยพวกวิตามินดีนะครับได้เยอะจริงๆแต่ปัญหาคือการที่เราไปตากแดดตอนเที่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะเพราะฉะนั้นแล้วแดดที่เหมาะสมจริงๆนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสุขภาพดีด้วยแล้วก็ผิวหนังของเราไม่ได้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่างๆด้วยหน้าก็ไม่เหี่ยวหน้าก็ไม่แก่ด้วยเนี่ยนะครับอันดับแรกคือก่อน9โมงเช้านะครับช่วง7โมงเช้าถึง9โมงเช้าอันนี้ดีมากๆนะครับท่านอาบแดดตอนนี้นะท่านจะได้หลับสบายด้วยเพราะอะไรเมลาโทนินของท่านจะไปหลับตอน2ทุ่มพอดีร่างกายรู้แล้วว่าตอนเช้าเนี่ยโดนแดดแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนมันจะหลับดีอีกเวลานึงถ้าไม่มีเวลาโดนตอนเช้าให้โดนตอนสักประมาณ4โมงครึ่งนะครับหรือ5โมงเย็นเนี่ยจนถึง6โมงเย็นช่วงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเมลาโทนินก็จะหลับตอน2ทุ่มเหมือนกันก็จะหลับดีนะครับแล้วแดดก็ไม่แรงเกินไปถ้าเป็นไปได้นะครับเดินในที่โล่งกว้างนะครับตอนนี้ผมมาที่ทะเลเนี่ยนะครับตอนเช้าผมก็ออกไปเดินนะครับตอนเย็นเดี๋ยวก็โดนแดดอีกหน่อยตอนเที่ยงก็หลบๆหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยเดี๋ยวหน้าฝ้าขึ้นนะครับใช้แอปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะหน้าฝ้าเน้นๆเนี่ยโอเคครับอย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับและอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะครับรอรับเทคนิคดีๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย